คะก็วันนี้อย่างที่เห็นไอ้กำลังคลุกมาม่าเกาหลีอยู่เดี๋ยวเราจะมากินกันไอ้จะมากินมาม่าเกาหลีกับวิปครีมเราจะมาพิสูจน์ว่ามันเข้ากันจริงหรือเปล่านะคะเทใส่จานเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ก็โอเคเดี๋ยวเราจะบีบวิปครีมลงไปนะคะเกิดมายังไม่เคยบีบวิปครีมนี้เลยทำไงวะ1 2 3 4ก็เขาบอกว่าให้โหยนี้อึ๊บไม่ออกทำไม่เป็นอ่ะไม่ออกมาน่าเกลียดจังเลยทำไมต้องใช้แรงเยอะขนาดนี้ไม่ออกเดี๋ยวขอวอร์มนิ้วก่อนติมวานิลลาอืมนี่มันเป็นวิปครีมแบบหวานด้วยไม่ใช่วิปครีมแบบจืดโอเคนี่นะคะเราคลุกเสร็จแล้วไม่รู้สึกถึงวิปครีมเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้เผ็ดมากคือมันเหมือนนัวนัวขึ้นอะวิปครีมเมื่อกี้เป็นรสหวานนะแต่ว่าพอกินอะเองด้วยความที่ว่าอันเนี้ยมันเป็นรสเผ็ดมากมันก็เลยแบบความหวานของวิปครีมก็เลยแบบไม่ได้รู้สึกเผ็ดอะเหมือนมันแบบว่าละมุนขึ้นอยากให้มันร้อนกว่านี้หน่อยเพราะว่าพอใส่วิปครีมไปปุ๊บเหมือนมันเย็นลงรสได้ความหวานแล้วสิ่งที่ลืมเตรียมก็คือน้ำเปล่าบีบวิปครีมตามเข้าไปอ้วนแน่บีบไม่ออกคือรสชาติอันเนี้ยมันคล้ายๆไอติมวานิลาเว้ยแต่ว่าถ้าใส่ไอติมวานิลาไปก็จะเอ็กซ์ตรีมไปหน่อยมันก็ทำให้เหมือนแบบว่ารสละมุนข้นแต่ว่าไม่ได้หวานออกมาจนกลบความเผ็ดแต่ถ้าให้เลือกข้อพิเศษแบบออริจินอลมากกว่าเป็นล้อมมาเลยแบบต้องเคลือบไม่ให้มันโยแบบทีมงานช่วยกินไหมคะฉันต้องกินให้หมดเลยโทษทำกินหมดแล้วนะคะก็ให้ผ่านสำหรับการกินมาม่าเกาหลีกับวิปครีมนะคะเขาสรุปว่าวิปครีมเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้มาม่าเกาหลีเสียรสไปซะทีเดียวนะคะก็เข้ากันได้อยู่ก็ถ้าใครอยากลองนะคะก็ลองได้สำหรับคลิปหน้านะคะอันบู๊ไอจะว่าทำอะไรอีกนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ช่องด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะไปกินวิปครีมแก้เผ็ดกันต้องไปหัดบีบวิปครีมใหม่ด้วยเนี่ย